ลงส้นเท้าเป็นคนเจ้าอารมณ์มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและชอบเรียกร้องความสนใจเดินขย่มหรอเดินขย่มเดินเหมือนแบบจิงโจ้เขาเรียกว่าอะไรแบบขย่มขย่มใช่ไหมเวลาเดินมันกระโดดไปด้วยเลยใช่บุคลิกไม่ดีสงสัยต้องไปปรับบุคลิกนะคะกับการที่แบบเล่นกีฬาคนนี้ช่วยได้ใช่แล้วคนนี้แหละนะคะมูบอกเลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักค่ะเพราะเธอคนนี้เนี่ยฟิตมากๆใช่ไหมนี่กระชับโอ้นี่จริงเลยสวัสดีค่ะมาเจอชมเลยค่ะพี่เกศสลัดเก้าอี้ให้เพราะเห็นว่าสวยกว่าไม่ใช่พี่มินนะคะทุกคนที่มาสวยกว่าพี่ทุกคนนั่นแหละนี่พี่มินนี่นะคะเป็นเจ้าของ2เหรียญทองนะคะเอเชียนบีชเกมเนี่ยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนก็จะเขาเรียกว่าไม่ค่อยกล้าออกกีฬาที่มันต้องโดนแดดโดนน้ำผิวแห้งผิวเสียแต่เธอคนนี้แหละค่ะเปลี่ยนหมดเลยกับวงการความสวยความงามของผู้หญิงนะคะไปบุกเรื่องกีฬาทางนั้นเดี๋ยวต้องแบบว่าบอกโปรไฟล์นิดนึงนะคะพี่มินช่วยบอกหน่อยดีกว่ากีฬาล่าสุดเลยที่พี่ไปเล่นที่ภูเก็ตมาไปทำอะไรมาก็ไปแข่งขันกีฬาประเภทเคเบิลสกีเวกสเกตหญิงโอ้โหค่ะทำไมมันสองอย่างทั้งเคเบิลสกีเวกสเกตตกลงมันสกีหรือสเกตก็คือเคเบิลสกีเป็นชื่อเรียกของกีฬาประเภทนี้คือเป็นชื่อเรียกที่รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวกบอร์ดเวกสเกตสกีน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแข่งเป็นประเภทเวกสเกตนี่คือได้2เหรียญทองในการแข่งขันแต่ว่าบูมแอบถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเล่นกีฬานี้ทำไมถึงไม่ไปเล่นเวกบอร์ดล่ะที่มันดังๆพี่มินบอกบูมว่าอ๋อพี่เล่นเหมือนกันแต่ว่าพี่อ่ะอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะแขวนมวยแล้วเพราะว่าได้เหรียญทองได้เหรียญทองจาก4เกมใช่ค่ะแขวนนวมเหรอแขวนนวมแขวนนวมแล้วไม่ใช่ไม่เล่นนะคะเล่นเหมือนกันแต่ว่าเล่นจนถึงจุดสูงสุดแล้วได้2เหรียญทองเหมือนกัน1เหรียญทองค่ะ1เหรียญทองประเภททีมของ4เกมปี2012ที่อินโดนีเซียโอ้โหเห็นมั้ยคือเกมเลยอ่ะคือสุดยอดมากๆงงไงว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบว่าพี่มินถึงแบบเฮ้ยไม่เล่นอันที่เขาฮิตๆกันมาเล่นอีก1กีฬาที่ค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยยังไม่ได้แบบว่าดังมากอะไรแบบนี้แต่ว่าได้เหรียญทองไปแล้วนะคะมาถามพี่มินหน่อยดีกว่านะคะว่าทำไมกีฬาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยแต่ทำไมถึงเลือกกีฬาทางน้ำแล้วก็กีฬานี้คะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กตรีมอยู่แล้วเป็นชอบเป็นคนที่เล่นพวกโรลเลอร์เบสสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่ากีฬาทางน้ำเนี่ยหนึ่งตกไม่เจ็บเพราะตกลงน้ำยังไงก็ไม่เจ็บจริงใช่คือถ้าตกบนพื้นปูนเนี่ยเราก็จะแผลเยอะนิดนึงถ้าตกน้ำเนี่ยยังไงก็ไม่เจ็บแล้วก็พอเล่นในน้ำเรารู้สึกสดชื่นเย็นสบายตลอดเวลาไม่มีเหงื่อด้วยอันนี้ชอบค่ะแล้วอย่างกีฬาที่พี่เล่นเนี่ยเวกสเก็ตเนี่ยฝึกนานไหมคะก็เวกสเก็ตนี่เล่นมาประมาณ3ปีแล้วค่ะค่ะใช่ก็ฝึกมาเรื่อยๆพัฒนาฝีมือตัวเองมาเรื่อยๆค่ะคือก็เก่งมากสามพี่ไก่แอบถามนิดเดียวสิเวกสเก็ตนี่คือใช่หน้าตาเหมือนที่น้องมินเล่นอยู่ในภาพปะคะใช่ค่ะคือหน้าตามันเหมือนสกีใช่ไหมแล้วง่ายๆมันเหมือนสเก็ตบอร์ดอะค่ะเหมือนสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดที่เล่นตามถนนที่ข้างบนเป็นกระดาษทรายเนาะแต่ว่ามีแผ่นใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าแล้วก็เล่นบนน้ำใช้เครื่องลากค่ะเป็นเครื่องเคเบิลลาคือจริงๆพูดถึงกีฬาทางน้ำหน่อยดีกว่ามันจะมีทั้งเวกบอร์ดใช่ไหมคะแล้วก็มีวอเตอร์สกีค่ะเคเบิลเวกบอร์ดเวกสเก็ตคือแต่ละอย่างเนี่ยช่วยจำแนกและแยกแยะหน่อยว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่ทราบอ๋อก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสกีค่ะคู่เคยเห็นสโนว์บอร์ดที่เขาเป็นสกีขาคู่ไหมคะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เล่นในน้ำอ๋อสกีเป็นสกีเขาเรียกสกีแต่ถ้าเกิดเป็นเวกบอร์ดจะเหมือนสโนว์บอร์ดที่เป็นบอร์ดแล้วมีบูทติดอยู่กับอันนั้นก็คือเป็นเหมือนสโนว์บอร์ดค่ะแต่เล่นในน้ำเหมือนกันในส่วนของเวกสเก็ตเนี่ยก็จะเหมือนสเก็ตบอร์ดที่เล่นบนบกแต่ลงไปเล่นในน้ำแค่นั้นเองใช่แต่คือก็จะไม่มีรองเท้าไม่ก็เราจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยค่ะเป็นเหมือนในรูปก็คือเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้สเก็ตบอร์ดน้ำสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดน้ำแล้วมีเซิร์ฟอีกมีเซิร์ฟอีกค่ะเซิร์ฟก็เล่นบนคลื่นค่ะคือทุกอย่างนี่จะต้องแบบว่าฟิตและรวมกันแล้วพูดถึงเสน่ห์หน่อยดีกว่าสำหรับกีฬาทางน้ำหรือว่าเวกสเก็ตที่พี่มินเล่นเนี่ยดูดิเสน่ห์ของมันคืออะไรที่ทำให้พี่แบบโอ้โหฉันหลงใหลและคลั่งในมันเหลือเกินคือจริงๆเนี่ยพอเราเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะเวลาเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทอะไรเนาะส่วนมากเนี่ยเราจะอยู่ระดับเนี่ยที่ใกล้ๆที่น้อยกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเวกบอร์ดก็ตามเพราะเวกบอร์ดมันจะมีท่าที่เป็นแอร์ทริคที่แบบต้องตีลังกาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะเราตอนแรกเราเล่นปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเก่งเท่าผู้ชายหรือเก่งกว่าผู้ชายได้แต่พอเสร็จปุ๊บเราหันไปหันมาเอ๊ะกีฬาประเภทนี้เราว่าเราน่าจะทำได้แล้วพอมาจับปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเราก็
มีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเก่งกว่าผู้ชายได้ในระดับหนึ่งถ้าเราเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ท้าทายอยากเล่นเข้าใจเข้าใจฟิตมากเลยอ่ะเป็นความท้าทายแบบความสามารถแบบท้าทายความสามารถระหว่างเพศด้วยอ่ะใช่ตัวเขาคิดเองเลยว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ผู้ชายเล่นได้เราเล่นได้ดีแต่เราน่าจะเล่นได้เหมือนเขานะนี่หรืออาจจะดีกว่าก็ได้ลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเธอเท่มากเวลาเธออยู่บนใช่ที่มันต้องใช้พลังตรงไหนบ้างเนี่ยกล้ามแขนกล้ามขาอะไรยังไงบ้างอะคะคือเราจะใช้ส่วนที่ใช้เยอะที่สุดคือต้นขากับแขนนะคะต้นแขนเพราะว่าความเร็วของเคเบิลเนี่ยจะอยู่ประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเวลาใช่เราก็ต้องยืนบนแผ่นต้องเกรงไม่ว่าจะเป็นการฉีกบางทีฉีกผ่านคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมีนน้องมีนรองเท้าผ้าใบกับเจ้าสเก็ตบอร์ดนั้นน่ะมันไม่ติดกันถูกต้องไม่ติดค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูอย่างนั้นเขาไม่ได้ติดกาวหรือเป็นรองเท้าที่ติดอยู่กับสเก็ตบอร์ดแล้วรองเท้าไปสวมนะถ้ามันเป็นแบบติดกันเขาจะเรียกว่าเวกบอร์ดใช่แต่ว่าถ้ามันไม่ติดกันเนี่ยเขาจะเรียกสเก็ตบอร์ดใช่ใช่เวกสเก็ตเวกสเก็ตใช่ค่ะอ๋อเวกคือเปียกใช่ค่ะเวกคือเปียกสเก็ตไงก็เวกสเก็ตนะอ๋อนี่เห็นไหมเท้าเขาแยกกันแล้วอ่ะแสดงว่าตัวเองจะต้องเกรงเท้าเพื่อให้แผ่นกับรองเท้าของตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่บังคับได้ใช่ค่ะบวกกับความเร็วที่เขาลากเราใช่ค่ะนี่คือความยากของกีฬาชนิดนี้หรือเปล่าหรือมันยากกว่านี้ตรงไหนฮะก็จริงๆความยากของเวกสเก็ตเนี่ยมันก็อยู่ที่การควบคุมบอร์ดให้อยู่ใต้เท้าเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำเป็นท่าไหนค่ะใช่เพราะส่วนมากท่ามันจะเหมือนสเก็ตบอร์ดที่แผ่นต้องหลุดจากเท้าตลอดเวลาอันนี้คือในรูปมันคือเวกบอร์ดเพราะว่าแผ่นจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้คือไปเองไม่ต้องลากได้ไหมไปเองไม่ต้องลากไม่ได้ค่ะทำเร็วไม่ได้ไปได้ไม่ได้จริงๆนะไปเล่นเซิร์ฟเถอะไปเลยไปเลยไม่ต้องลากไปเล่นเซิร์ฟถ้าอย่างไรเขาเรียกเซิร์ฟที่ทะเลใช้คลื่นในการส่งเนี่ยแล้วเวลาเล่นเราจะเห็นว่าแบบการท่าทางของเขาในการเล่นในการเกรงเนี่ยนี่คือฟอร์มแบบนักกีฬาถามแบบสวยแบบนักกีฬาแล้วกันน้องมินต้องโชว์สัดส่วนในการเล่นนะแล้วก็มีท่าทางความเป็นนักกีฬาเนี่ยมันยากไหมแล้วเวลาลงแข่งแต่ละครั้งเนี่ยมั่นใจแค่ไหนในการแบบมีท่าทางเราในการโชว์แบบผู้หญิงอ่ะก็คือก่อนแข่งทุกครั้งอะค่ะเราจะมีการฟิตแอนด์เฟิร์มเลยการเข้าฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อถ้าถามว่ามั่นใจในสรีระหรือว่าความเซ็กซี่ของตัวเองมากแค่ไหนถ้าเกิดคนทั่วไปมองว่าผู้หญิงมีกล้ามเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่เราก็เซ็กซี่ในระดับนึงถูกต้องโลกอะสุดยอดลองนึกดิถ้าเป็นพวกเราไปอย่างเงี้ยมันจะกระเพื่อมกระตึกกระตึกแต่มันก็กระเพื่อมเพื่อแต่นี่เขาฟิตเปรี้ยมากและดูผิวออกเป็นสีแทนแบบว่าสวยทีเดียวตัวเองเป็นคนที่ชอบผิวสีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วมีการดูแลผิวพรรณยังไงบ้างอะคะก็คือเป็นคนชอบสีแทนอยู่แล้วเพราะสีแทนมันจะดูเหมือนผู้หญิงเล่นกีฬาเหมือนสปอร์ตเกิร์ลนะคะถามว่าต้องดูแลไหมถ้าเกิดออกแดดนี่ต้องดูแลเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาครีมกันแดดหรือว่าบางวันในแดดร้อนๆจัดเราก็ต้องใส่เสื้อกัน UV ค่ะแล้วก็เวลาเล่นน้ำขึ้นมาตากแดดมากๆเราก็ต้องทาเป็นพวกอโลเวร่าที่ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นโอ้โหจะได้แบบคลายความร้อนเนาะแล้วแฟชั่นเวลาลงแข่งขันหรือว่าเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเรามีแบบชุดพิเศษอะไรแบบนี้ต้องใส่ดูเซ็กซี่อะไรแบบนี้ไหมคะคือจริงๆเวลาเราจะลงทุกครั้งอะค่ะมันเป็นทริคของมิงก็คือถ้าเกิดจะลงแข่งเนี่ยจะมีบิกินี่ตัวเก่งอยู่บิกินี่คว้าถ้วยอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นคือถ้าใส่บิกินี่ตัวนี้เราจะค่อนข้างมั่นใจในระดับนึงเราก็จะใส่เป็นบิกินี่นำโชคบิกินี่นำโชคสีอะไรคะสีดำค่ะสีดำที่มาของบิกินี่นำโชคอย่างงี้คือเฮ้ยไปรู้ที่มาเหรอไม่มันจะต้องแบบมีสิว่าแบบบิกินี่ตัวนี้อย่างของบูมเนี่ยที่ชุดว่ายน้ำที่ใส่บ่อยๆคือกระชับใส่แล้วพอดีจุงเบยเหมือนใส่ของเด็กอย่างเงี้ยรู้สึกมั่นใจจังเลยแต่ว่าอย่างของพี่ก็คือใส่แล้วตัวนี้กระโดดได้ใช่ใช่เผอิญว่ากีฬาไอตัวเนี้ยค่ะพอตอนใส่ค่ะตอนใส่ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยทำท่ายากติดเลยใช่ค่ะเป็นกำลังหัดท่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเพื่อนซื้อมาให้ก็เลยใส่พอใส่ปุ๊บทำติดก็เลยใส่มาตลอดแต่ว่าหนึ่งความมั่นใจด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะแอบถามพี่มินหลังไมค์ค่ะบอกว่าพี่บอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่ลงน้ำเนี่ยถ้าไม่กรีดอายไลเนอร์กระโดดไม่ได้นะใช่ต้องกรีดตานิดนึงค่ะคือถ้าเกิดไปที่บึงหรือว่าที่เล่นกีฬาถ้าเกิดบอกถามว่ารู้จักมินนี่ไหมทุกคนจะบอกอ๋อมินนี่ที่กรีดอายไลเนอร์ใช่ไหมนะเราจะกรีดอายไลเนอร์ตลอดเวลานี่กันน้ำใช่ไหมนี่เราบอกเป็นผู้หญิงไงมันถึงแม้ว่ากรีดเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นหรอกเราใส่มงกุฎแต่เราแบบมั่นใจเราใส่ถ้าวันไหนไม่กรีดมีความรู้สึกน้ำหนักมันเปลี่ยนนิดนึงดูของอายไลเนอร์สุดยอดนะโอ้โหก็เลยทำให้แบบเธอเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจคือถ้าเรามีความมั่นใจทุกๆอย่างนะเราก็จะทำทุกๆสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันออกมาได้อย่างเต็มที่เหมือนกับการแข่งขันนะฮะที่ไปแข่งเอเชียนบีชเกมที่ภูเก็ตเล่าให้ฟังหน่อยค่ะการแข่งขันเนี่ยมีแข่งกี่ทีมแล้วมันต้องแข่งอะไรยังไงบ้างก็คือเอเชียนบีชเกมนะคะก็จะแข่ง
ประเทศประมาณในกีฬาของเราจะแข่งอยู่ประมาณ6ประเทศนะคะก็คือเป็นประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะแข่งกันหลายๆประเทศแล้วมันต้องมีแบบการโชว์ท่าหรือว่าแข่งเป็นทีมเป็นยังไงมั้ยหรือแค่แข่งกับตัวเราเองอ๋อก็คือเราอย่างมีลง2อีเวนต์ก็คือ1ประเภทเดียวแล้วก็2ประเภททีมประเภททีมเราจะใช้คะแนนของทุกคนที่อยู่ในทีมช่วยกันใช่ค่ะแล้วก็ได้เหรียญทองมาทั้ง2อย่างยอดอ่ะเนาะเป็นอะไรที่มันน่าภาคภูมิใจมากๆเนี่ยดูดิแบบใช่ค่ะอันนี้คือเป็นประเภททีมอ๋อนี่เป็นประเภททีมใช่เขาก็จะมีท่าบังคับท่ายากท่าแบบโชว์เฉพาะตัวเองเฉพาะทีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเหรียญที่ได้เป็นยังไงเหรียญที่ได้ก็จะได้เป็น2เหรียญทองก็คือ1ประเภทเดียวแล้วก็2ประเภททีมใช่ประเภทเดียวเนี่ยของเราคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดคือฟิลิปปินส์เขาเก่งมากและปกติคนไทยได้เหรียญนี้บ่อยๆไหมคะหรือว่าทีมอื่นประเทศอื่นเขาได้มาเป็นปกติอ๋อคือกีฬาประเภทนี้ค่ะพอมันเป็นการแข่งครั้งแรกของ IWWF แล้วก็ IWWA ก็คือเป็นการแข่งระดับประเทศระดับเอเชียเนี่ยครั้งแรกที่แอดกีฬาเคเบิลเข้าไปอ๋อใช่ค่ะแล้วครั้งแรกก็คือคนไทยได้ทั้งเดี่ยวและทีมเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วคนไทยนอกจากมินที่ได้มา2เหรียญ นะคะจ้ะทุกอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นเวคบอร์ดหรือเวคสเกตเราได้เหรียญหมดโอ้โหแสดงว่าคนไทยเก่งกีฬาทางน้ำมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มินมีวิธีการฝึกซ้อมตัวเองยังไงบ้างคะก็คือการฝึกซ้อมสำหรับเอเชียนบีทเกมคราวนี้นะคะทางสมาคมเนี่ยได้ออกงบให้เราเนี่ยฝึกซ้อมยาวถึง6เดือน3เดือนอยู่ที่กรุงเทพค่ะอีก3เดือนไปที่ภูเก็ตก็คือไปที่สนามแข่งเลยคือฝึกทุกวันเหรอคะฝึกทุกวัน10โมงถึง4โมงเย็นค่ะโอ้ฝึกหนักมากใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีถ้าวันไหนเราต้องไปฟิตเนสก็จะประมาณช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะพอฟิตเนสเสร็จพักกินข้าวก็ต้องมาฝึกซ้อมต่อนี่แต่อย่างหนึ่งที่พี่น่าชื่นชมหนูมากคืออะไรรู้มั้ยรูปร่างเขาแข็งแรงนะแต่เขาไม่ได้ผอมแบบไม่มีแรงอ่ะเป็นสิ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะจริงสำหรับผู้หญิงนักกีฬาจะเป็นอย่างนี้หมดเลยจะเป็นแบบสปอร์ตเกิร์ลอ่ะแล้วมันดูไม่รู้เราชอบดูแข็งแรงดูเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยเวลาฝึกซ้อมหนักขนาดนี้เนี่ยเคยมีรู้สึกว่าแบบโอ้โหเบื่อจังเลยเพิ่งรู้ว่าการเป็นนักกีฬาทีมขนาดนี้ระดับชาติระดับประเทศเนี่ยมันหนักขนาดนี้เบื่อแล้วไม่เอาละเคยมีอารมณ์นี้ไหมเคยค่ะเพราะว่ามันไปอยู่อย่างอยู่กรุงเทพเนี่ยเรายังได้กลับบ้านเนี่ยมาอยู่กับครอบครัวได้พักผ่อนอย่างเงี้ยพอเราไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยทุกวันมันจะเป็นเหมือนกันช่วงสัปดาห์แรกจะสนุกอุ้ยตื่นมาเราได้ไปเล่นเวกได้ไปเที่ยวภูเก็ตเนาะไปเซิร์ฟไปอะไรในทะเลบ้างพอเริ่มเข้าเดือนที่2เราเริ่มแบบเฮ้ยเหมือนเดิมตื่นมาทุกวันเป็นทำทุกอย่างเหมือนเดิมอะค่ะแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่เรารู้สึกท้อเพราะว่าถ้าเราเริ่มไปไม่รอดแล้วเริ่มอยู่กับที่เริ่มไม่ค่อยพัฒนาแล้วก็มีการสอบถามแต่ที่ดีที่เรายังมีโค้ชก็คือพี่ดีอันวาเป็นโค้ชใช่ค่ะก็คือพี่ดีเนี่ยคอยช่วยแนะนำแนวทางเราให้เราหาอะไรมาเล่นให้เราซ้อมใหม่ๆเดินทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อมาแสดงว่ากีฬาแบบนี้เนี่ยคือถ้าซ้อมแบบเดินท่าแบบเดิมคนเล่นเองก็เบื่อเหมือนกันต้องพัฒนาท่าใช่อ๋อนี่ไงพอได้พัฒนาได้ฝึกท่าใหม่ๆปุ๊บก็รู้สึกมีความท้าทายต่อเนื่องก็สนุกไปอีกใช่ค่ะอ๋อนี่คือการฝึกซ้อมตลอดจนได้รับรางวัลค่ะทำไมผู้หญิงไม่เล่นประเภทนี้พี่มินบอกว่ามีผู้หญิงเล่นน้อยมากใช่ค่ะน้อยมากคือผู้หญิงเนี่ยธรรมดาผู้หญิงถ้ากับกีฬากลางแจ้งเนี่ยน้อยอยู่แล้วเพราะว่ากลัวดำมั่งเดี๋ยวล่ำมั่งเดี๋ยวขายเป็นก้าวเดี๋ยวใส่แขนกุดไม่สวยใช่ก็เขาก็เลยค่อนข้างเล่นน้อยแต่ว่าอยากจะบอกว่าณตอนปัจจุบันเนี้ยค่ะเราเปิดให้เล่นกลางคืนแล้วสามารถเล่นกลางคืนได้ไม่ต้องกลัวแดดเนาะมาเล่นกันเยอะๆแล้วก็บางคนเล่นจริงๆถ้าอยากเฟิร์มอยากฟิตแล้วเฟิร์มมากๆอย่างเงี้ยค่ะเรามาเล่นกีฬาประเภทนี้ขาเล็กแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยจริงเหรอเนี่ยเราก็นั่งดูแอบดูขาตลอดเลยไม่ใช่เราพูดกันอยู่ขาเล็กลงมันจะฟิตมากแต่คือตอนเนี้ยถามว่าใหญ่ไหมใหญ่นะใหญ่เพราะว่าเราเพิ่งไปสร้างกล้ามมา6เดือนตลอดที่ผ่านมาแล้วราคาจะเรียวเขาแข็งแรงเป็นแบบแข็งแรงแต่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรที่แบบร้ายแรงอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือกีฬาเอ็กซ์ตรีมมันมีนิดหน่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับขนาดหักหรือว่าอันตรายมากอะไรเงี้ยค่ะก็ไหนๆก็ไหนๆเนี่ยพูดถึงกีฬาแบบนี้แล้วด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วก็มีคนที่เล่นน้อยมากๆแล้วมุมมองของใครหลายๆคนเนี่ยที่เวลามองมาหาพี่มินเนี่ยก็ต้องมองว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่แกร่งนะเท่นะไม่ห่วงสวยแต่ว่าดูรูปร่างดูทุกๆอย่างเธอเนี่ยคือเพอร์เฟกต์มากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอเวลาเขามองเราว่าเราเป็นผู้หญิงแกร่งหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เท่เรารู้สึกยังไงและอยากจะบอกคนอื่นๆหลายๆคนผู้หญิงที่แบบไม่กล้าออกกำลังกายขึ้นพูดดังเช่นอย่างเงี้ยบอกเขาหน่อยดีกว่าคือจริงๆแล้วนะปัจจุบันนะคะผู้หญิงเนี่ยเราจะ
เดี๋ยวนี้เขาจะฮิตเป็นเทรนแข็งแรงมีกล้ามว่าเป็นเหมือนสปอร์ตเกิร์ลนิดๆเนาะเวลาคนอื่นมองเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบภูมิใจเล็กๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกอุ๊ยเรากล้ามใหญ่จังเลย อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้พอเรามีกล้ามขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นกายผู้ชายเขาก็จะเริ่มมองว่าเราเซ็กซี่มากขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงน้องผู้หญิงทุกคนนะคะถ้าสนใจที่จะอยากออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแนะนำให้มาเล่นกีฬาประเภทนี้จริงๆมันเป็นกีฬาที่ไม่อันตรายแล้วก็เย็นสบายถ้ากลัวดำก็เล่นตอนกลางคืนได้ไม่เป็นไรเห็นไหมทุกอย่างมันมีทางออกจริงๆเลยนะคะมีร่มนะคะวันนี้เนี่ยมามอบให้พี่มินด้วยถึงแม้ว่าพี่มินอาจจะไม่กลัวดำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นร่มที่เดินกลางที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าทุกคนจะต้องหันมามองกล้ามสวยของพี่มินแน่นอนค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่มีนทันทรสอนนะคะชัยบุตรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่ช่วงหน้าผู้ชมค่ะจะพาผู้ชมไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจในต่างประเทศมีสสหญิงคนนึงนะคะอยากจะช่วยแก้ปัญหาการค้าบริการที่รัสเซียเธอเลยพยายามเสนอกฎหมายตัวนึงแต่แปลกมากๆแปลกยังไงช่วงหน้าจะบอกค่ะค่ะรวมไปถึงจะพาไปดูมิสมุสลิมโลกด้วยมิสเบอร์เพิ่งจบไปนะคะมิสมุสลิมนี่เทรนด์เข้าไปยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะขอบอกว่าสาวๆที่เดินเชิดหน้าเป็นคนขยันรักความก้าวหน้าและเป็นนักวางแผน